สนุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่คุณผู้ชมครับร้องทุกกับบรรจงนําเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องที่ชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับวันนี้มีชาวบ้านอยู่ที่พื้นที่หมู่ที่5ตําบลทานกเกษมอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับร้องเกี่ยวกับปัญหา4ี่แยกที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมีคนเจ็บคนตายนะนับร้อยแล้วนะครับร้องเรียนไปหลายครั้ง ก็ปรากฏว่าเนี่ยกำลังดําเนินการแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะ่ะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแก้ไขปัญหาที่แยกนี้หน่อยนะครับโดย4แยกดังกล่าวเนี่ยนะฮะอยู่ที่ซอย7สายเอกผุขำหวานหมู่ที่5ตําบลทานกเกษมอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีมีอุบัติเหตุรถชนกันบ่อยครั้งนะครับนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะหลายๆเหตุการณ์หลายๆคลิปนะครับที่เอามาให้ดูเนี่ยนะครับ มีการชนกันที่แยกนี้เขาบอกเป็นแยกวัดใจเออนีชนกันอีกนะเหมือนว่าสัญญาณไฟเนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ไขมันมีปัญหานะครับนี่นะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์เวลาประมาณ6โมงเย็นได้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันมีคนเจ็บสาหัส2และเสียชีวิต1ภายในรถโดยอุบัติเหตุด,ดังกล่าวนะครับที่เกิดขึ้นหลายครั้งเนื่องจากเป็นสี่แยกที่ ต่างฝ่ายต่างมาแบบไม่ชะลอความเร็วนะครับประกอบกับสัญญาณไฟไม่ทํางานครับน,นะผู้สึกข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับโดยมีตัวแทนชาวบ้านเนี่ยนะครับมารวมตัวกันออบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาซ้ำซากนะเออนะครับมันแก้ไม่ได้สักทีหนึ่งนี่ล่าสุดเนี่ยมีทางนายอำเภอพระพุทธบาทผู้กำกับสอพอพระพุทธบาท นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทานเกษมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงมานะฮะมาพูดคุยกับชาวบ้านนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังตัวแทนชาวบ้านหน่อยชื่อว่าคุณสำราญชีอิ่มนะฮะคนคุยกันว่าชาวบ้ามันเดือนรจริงที่มาแล้พีอุบัติเหตุที่4แยกคือบ่อยมากนับครั้งม่ถ้วน แต่ไม่ได้รับการแก้ปัญหาที่มันตรงจุดสักครั้ง mm hmm. เลยอยากจะวอนหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่พอที่จะประสานงานได้ทำยังไงก็ได้ให้อุบัติเหตุมันเกิดน้อยสุดหรือยิ่งไม่เกิดเลยยิ่งดีจะถามว่ามันอยู่ที่วินัยการขับขกี่ซึ่งมันเป็นของแต่ละคนเราไปบังคับเขาไม่ได้แต่ในเมื่อเราบังคับเขาไม่ได้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ,อ,องควรจะมีวิธีแก้ปัญหาให้กับสี่แยกนี้ให้กับชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้บ้างค่ะ oh. ต้องการวงเวียนค่ะ เพราะว่าถ้ามีวงเวียนเนี่ยมันจะช่วยลดอุบัติเหตุได้เยอะมากถึงจะเกิดแต่ก็าอาจจะเกิดน้อยแต่ไม่ไม่น่าจะถึงขั้นกับเสียชีวิตก็เลยอยากได้วงเวียนคือหลกัหลกๆชาวบ้านตรงนี้อยากได้วงเวียนอันดับแรกเลยฝากคุณบรรจงชงข่าวด้วยนะคะฝากติดตามเรื่องนี้ให้กับชาวบ้านผู้ขามหวานของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะนี่นะครับอ่านี่คือ ความเดือดร้อนของชาวบ้านซึ่งนายอำเภอพระพุทธบาทครับคุณมนัฐพันธ์ดอนก้อนไพรนะบอกว่าเสียใจนะกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเคสล่าสุดเนี่ยมีคนตายด้วยเนี่ยนะะบอกว่าทางอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมองว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนนะเดี๋ยวจะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขนะครับจากการวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุเกิดจากคนไม่คุ้นชินเส้นทางและใช้ความเร็วในการขับขี่ อีกทั้งยังมีเรื่องปัญหาสภาพแวดล้อมที่จุดเกิดเหตุที่ไม่มีสัญญาณที่บ่งบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้าจะเจอสี่แยกแล้ทางอำเภอบอกว่าจะประสานทางหลวงนะฮะมาดูพื้นที่แล้วก็แก้ไขให้เหมาะสมะแล้วก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยควรจะมีเกาะกลางมีสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนถึงสี่แยกเ,เดี๋ยวลองฟังในอำเภอหนะ่อยจะต้องคุยกับทางหมวดทางหลวงโคกตมลงไปวิเคราะห์น่าจะเป็นสัปดาห์นี้ลงไปว่า เราอาจจะมีเกาะกลางหรือว่า,าสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่จะถึงสี่แยกตรงจุดนี้เพื่อให้ใหคนได้ตระหนักนะครับในการที่จะใช้รถใช้หนนแล้วก็ลดความเร็วนะครับให้เร็วที่สุดนะครับคงจะลงพื้นที่ภายในสัปดาห์นี้นะครับในเบื้องต้นก็ประสานทางโทรศัพท์กับทางาท่านผู้กํากับสพพุทธบาทแล้วก็หมวดทางหลงวงโคกตูมนะครับที่จะลงไปแก้ไขให้เร็วที่สุดเพราะเรามีความห่วงใยกับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วครับ อ่านะครับก็ต้องไปแก้ปัญหานะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซากนะฮะแล้วก็ไอ้ไฟสัญญาเนี่ยก็ไม่รู้มาตั้งเนี่ยมันพังเพราะว่าโดนชนหรือว่ามันมีปัญหายังไงก็ต้องไปแก้ไขนะครับแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดแยกนี้เนี่ยชัดเจนนะค่อนข้างชัดเลยนะแล้วก็เน่นะเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวไปนะอ,อย่าลืมนะช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงนะครับส่งรายละเอียดข้อมูลของท่านมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์มาที่ Facebook Fanpage นะครับบรรจงชงข่าวส่งมาทางกล่องข้อความนะครับคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้ครับ